ไทยครับต้องขอบพระคุณพรรคภูมิใจไทยที่ตอบรับคำเชิญของพรรคเพื่อไทยในการเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแก้ไขภาวะวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตทางรัฐธรรมนูญนะครับที่เป็นเดดล็อกเป็นเงื่อนไขที่ทำให้พวกเราเองมีความยุ่งยากมากในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลอย่างนี้เพราะว่าจับกันแล้วนะคะ8พรรคนะคะเป็นพรรคประชาธิปไตยเราอยากให้ก้าวไกลเนี่ยกับเพื่อไทยเนี่ยจับมือให้แน่นไม่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะคะมันถึงเวลาแล้วที่จะตั้งรัฐบาลของประชาชนสักทีนึงจริงๆย้ำผิดหวังกับพรรคเพื่อไทยนะคะที่มีเจตจำนงแบบนี้